สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอ้อยอินพิชยานะคะวันนี้พินพาทุกคนมาในซีรีส์นักชิมริมคลองค่ะขับรถเข้าไปตาม GPS ไปเส้นบางใหญ่นะคะวันนั้นมาเอิ่มไปธุระแถวนั้นค่ะแล้วก็คิดว่าจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวร้านดังที่ตลาดน้ำบางคูรัดค่ะด้วยความที่ไปถึงเป็นวันธรรมดานะคะบรรยากาศเงียบมากแทบไม่มีคนเดินเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตลาดดั้งเดิมที่เขาเปิดร้านขายกันอยู่ละแวกนั้นนะคะขนาดแมวยังนอนหลับกันไม่ตื่นเลยค่ะโดนอ้อมมาโทนข้างหลังคือศาลพ่อจุ๋ยบางคูวัดนะคะก็เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือนะคะวันนั้นไม่ได้เข้าไปไหว้หรอกค่ะมีประวัติให้เลือกอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเดินชมบรรยากาศของบ้านริมคลองละแวกนั้นสักครู่นึงนะคะอุ๊ยเขามีจุดที่ให้อาหารปลาด้วยถ้าใครสนใจยังไงก็แวะมาให้อาหารปลาได้นะคะคลองนี้ก็เรียกว่าคลองบางใหญ่ค่ะน้ำใสและเย็นมองเห็นตัวปลาได้เวลาก็เดินกลับผ่านทางเดิมนะคะเพื่อเราจะไปหาของอร่อยชิมกันค่ะเราแวะมาที่ร้านกาแฟโอโซนะคะตลาดน้ำบางคูรัดจุดนี้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยและเป็นจุดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังจำหน่ายอยู่เอามันโถทอดค่ะแวะเติมพลังด้วย2เมนูค่ะกินคนเดียวเอาเป็นนมเย็นสีขาวๆอ่ะอาจจะด้วยทีแรกนะคะพี่ตั้งใจแค่จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของตลาดน้ำแห่งนี้นะคะแต่ไม่ได้หาข้อมูลเลยว่าเขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นั่นแหละตลาดใหม่วัฒนานะคะเป็นชื่อเดิมของตลาดน้ำบางคูร้านแห่งนี้ล่ะค่ะตกแต่งร้านออกแนวย้อนยุคนะคะออกแนวเรโทรหน่อยๆสมัยคุณแม่เรายังสาวๆอ่ะค่ะมีประกาศด้วยไม่ค่อยเห็นประกาศนานแล้วนะเดินชมไปได้สักพักนะคะเจออะไรเจอเป่าวุ้นจิ้นค่ะหัวนี้นานมากอ่ะสุดยอดเลยเห็นไหมคะบอกแล้วว่านึกถึงสมัยคุณแม่เรายังสาวๆนะคะเมนูของดินจะได้แล้วก็คือนมเย็นสีขาวค่ะสดชื่นหายเหนื่อยเลยแล้วต่อไปเราก็ไปลุ้นเมนูหมั่นโถทอดนะคะเขาจะค่อยๆทอดลงในกระทะเนี่ยค่ะร้อนมันก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีทั้งแป้งเนาะแล้วก็มีทั้งน้ำมันแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอยากมาชิมอ่ะเนาะก็ต้องลองดูนะคะทางร้านจะหั่นให้เป็นคำๆค่ะเพื่อจะสะดวกในการกินมีบริการเสียบไม้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้กินอย่างสะดวกสบายค่ะเมื่อได้ของกินพร้อมแล้วก็กลับไปนั่งที่โต๊ะค่ะเมนูนี้มีทั้งแป้งมีทั้งน้ำมันเลยนะตอบน้ำนุ่มในค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอิ่มและแล้วก็กลับกันดีกว่าขอบคุณที่รับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้รอพี่ถัดไปค่ะบ๊ายบาย